อย่างที่บอกว่าตอนนี้มวลน,น้ําจากแม่น้ํายมก็หลากจากสุโขทัยเนี่ยนะครับลงมาทางใต้ลงมาคือทางพิษณุโลกตอนนี้นะครับไหลลงในพื้นที่ตอนล่างจะเป็นส่วนใหญ่แล้วทางสทนชก็คาดการนะครับว่าสถานการณ์ในลุ่มน้ํายมนั้นจะคลี่คลายได้ภายในสิ้นเดือนนี้ครับ คุณสมเกียรติประจําวงเลขาธิการสรํานักงานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติว่าสทนอชอในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ําแห่งชาติหรือกออนอชอบอกนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ํายมในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยปัจจุบันเนี่ยเลยจุดสูงสุดมาแล้วและจะลดลงตามลําดับ โดยช่วงค่ำวานนี้ครับระดับน้ำลดลงต่ำกว่าระดับตลิ่งแล้วคาดว่าจะเหลือน้ำคงค้างและอยู่ในระหว่างการเร่งระบายประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรในเขตของจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกเหลือที่ก็ประมาณ73,481ไร่ครับมวลน้ำดังกล่าวเนี่ยสามารถเก็บกักในปริมาณน้ำไว้ในลำน้ำสายหลักและสาขาในทุกบางกัตรกรรมจังหวัดพิษณุโลกได้ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนที่เหลือนะครับจะไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท โดยก็อเนชชให้กรมชลประทานนั้นผ่านน้าเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเพื่อกเก็บน้ําไว้ในระบบชลประทานและก็เป็นน้ําต้นทุนส่งให้พื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ําเจ้าพระยาที่กําลังขาดแคลนในปัจจุบันครับนอกจากนี้ก็จะผ่านน้าผ่านคลองไชนาศป่าศักคลองระพีพัดไปยังสถานีสูบน้ําคลองพระองค์เจ้าชาย,ยานุชิตเพื่อสูบน้ําส่งไปเก็บในอ่างเก็บน้ําบางพระจังหวัดชนบุรีทําให้ภาคตะวันออกนั้นพ้นจากปัญหาภัยแล้งในปีหน้า สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวก็ได้รับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นนะครับทางส่วนท้องถิ่นนั้นเสนอให้ทําแก้มลิงในพื้นที่บึงยมหลงและก็ขุดลอกแม่น้ําสายหลักเพื่อหาพื้นที่กักเก็บน้ําให้เสร็จภายในปี2565รวมทั้งให้กรมชลประทานนั้นเร่งทําคลองไส้ไก่เพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและก็เร่งปลูกป่าเพื่อไว้ดูดซับน้ําครับ ในสมเกียรติยังบอกอีกนะครับว่าแม้ว่าขณะนี้จะมีปริมาณน้ำจำนวนมากแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อหน้าแล้งซึ่งก็มีหลายพื้นที่ต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างและภาคอีสานในบางจังหวัดครับ